ตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมเมนูน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือมัสมั่นไก่มันฝรั่งอบชีสนะครับโอ้โหเชฟประจวบครับ บอกได้เลยว่าเมนูนี้เข้าทางผมมากๆ คือมันทั้งไทยแล้วก็ทางยุโรปเนาะถูกต้องที่สำคัญคือมันแบบดูน่ากินจริงๆนะครับผมถามนิดนึงครับเชฟบอกว่ามันฝรั่งปกติมัสมั่นเนี่ยใส่มันฝรั่งอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าเชฟจะทำให้มัสมั่นของเราเนี่ยมาเป็นถ้วยเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมต้องลองดูไอเดียของเชฟประจวบนะครับจะได้ลองทำตามกันแบบนี้บอกได้เลยว่าน่ารักมากครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำมัสมั่นไก่นะครับแน่นอนนะครับเราจะเริ่มจากการผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับฝาสีเหลืองของมรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนำมาผัดอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวนะครับที่สำคัญสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยฮะกระทะร้อนๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเคล็ดไม่ลับจริงๆนะครับและแนะนำว่าให้ซื้อติดบ้านไว้เลยนะครับน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะครับได้รสชาติต้นตำรับแกงไทยนะครับไม่ใช้ผงชูรสนะครับแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียและไม่เจอสีสังเคราะห์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับซองนี้พริกแกงไทยแบบแท้ๆเลยนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูพริกแกงของเขาเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญสีสวยด้วยนะครับเชฟเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้เชฟประจวบผัดจนพริกแกงหอมเลยจากนั้นเราจะใส่ตัวหอมใหญ่นะครับลงไปผัดด้วยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเนื้อไก่นะครับวันนี้ลุงเชฟของเราเลือกใช้เป็นเนื้ออกไก่เลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับแน่นอนเลยนะครับมัสมั่นแกงไทยๆจะขาดอัมพวาไปได้ยังไงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่ตัวอัมพวากะทิ 100% ลงไปนะครับไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับตอนนี้เดือดดีละเราจะทำการปรุงรสนะครับมัสมั่นนะครับ3รสต้องเข้มข้นเลยอันนี้หวานนะครับจากน้ำตาลปี๊บนะฮะเราจะมีรสเปรี้ยวนะครับจากน้ำมะขามเปียกนะครับและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอาหารไทยนะครับขาดไม่ได้เค็มจากน้ำปลานะครับจากนั้นนะครับใส่มันฝรั่งลงไปนะครับจากนั้นถั่วลิสงนะครับสังเกตอันนี้เชฟคั่วมาใหม่ๆเลยนะฮะหอมอร่อยแน่นอนอันนี้เราจะต้องเคี่ยวให้งวดลงไปอีกเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะทำซอสชีสอ๋อเพราะว่าของเราเป็นอบชีสเชฟก็เลยจะต้องมีเป็นซอสชีสด้วยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นตัวมัสมั่นเดี๋ยวเราเคี่ยวให้งวดนิดนึงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวมาทำตัวซอสชีสพร้อมๆกันเอาละครับและอย่างที่บอกนะครับว่าเชฟประจวบเนี่ยจะโชว์วิธีการทำนะฮะตัวซอสชีสของเรานะครับนี่แต่ว่าเบสของเราจะเป็นกะทิเนาะอร่อยแน่นอนนะครับเข้ากับมัสมั่นมากๆอันนี้อัมพวากะทิ 100% นะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ทำแบบสไตล์ไทยๆมัสมั่นละอันนี้เป็นชีสซอสก็ทำได้นะครับโอ้สีขาวสวยเลยครับจากนั้นนะครับตัวช่วยในการทำซอสของเราในวันนี้นะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับมีโปรตีนปานกลางนะครับไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะครับเราก็จะคนกะทิกับแป้งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันให้เนียนก่อนนะเดี๋ยวเรามาตั้งบนเตาโอเคพอเขาโดนความร้อนนะฮะแป้งก็จะสุกอ๋อซอสก็จะข้นเนียนแต่ไม่เป็นลูกๆเพราะว่าเราแอบคนผสมไว้แล้วครับคือต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ความร้อนระหว่างที่เราใส่ของเป็นผงอะไรเนี่ยคือมันจะสุกแล้วมันจะเป็นก้อนนี่เป็นเคล็ดลับเลยที่ทำให้เนื้อซอสของเราเนียนนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมอสซาเรลล่าชีสนะครับขูดแบบนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับโอ้โหชีสก็จะละลายสวยงามเลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับโอ้ต้องรีบจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมันฝรั่งของเรานี่ได้แล้วนะครับตัวมัสมั่นก็เคี่ยวจนได้ที่ละชีสซอสก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับมันฝรั่งพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็มัสมั่นก็พร้อมชีสซอสก็พร้อมแล้วมาครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟพร้อมประกอบแล้วครับอันนี้คุณน้องคุณหนูนะฮะเด็กๆปิดเทอมอยู่ดูอยู่นะฮะนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องควบคุมนะฮะโอเคคือทำกันได้แต่ว่าก็ต้องมีผู้ใหญ่แต่มันน่ากินจริงๆนะฮะดูโอ้ชีสนี่ของเราละลายอยู่แล้วแต่เราต้องการความเกรียมนิดนึงแล้วจะได้กลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นรสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรามีท็อปปิ้งนะครับก็คือ เป็นหอมนะครับแล้วก็มีช่อพัสลี่นะครับนี่เอาละครับเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูมัสมั่นไก่มันฝรั่งอบชีสนะครับ